เขตปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับถ้าหากว่าใครลองไปดูอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างฮ่องกงกับเงินดอลลาร์นะครับดอลลาร์สหรัฐก็จะพบว่าลักษณะหน้าตาเหมือนเส้นตรงเลยนะครับก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆตลอดเลยนะครับก็คือ 7.75 เหรียญฮ่องกงต่อ1 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ 7.85 ก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้ไซส์เพราะก็มีการตรึงค่าเงินเอาไว้พูดง่ายคือถ้าจะเป็น Fixed Exchange Rate ก็เหมือนกับก่อนที่บ้านเราจะเจอวิกฤตต้มยำกุ้งคือก็จะมีการกำกับนะครับโดยการใช้เงินสำรองระหว่างประเทศในการที่จะเข้าไปดูแลค่าเงินของเขากันด้วยนะครับแน่นอนแต่ละประเทศก็คงจะแตกต่างกันฮ่องกงยังคงใช้ระบบนี้อยู่ครับแต่แน่นอนว่าเมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งค่าขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อเปรียบเทียบกับทุกสกุลค่าเงินฮ่องกงดอลลาร์จริงๆแล้วนะครับเองก็ต้องประสบผลไปด้วยดังนั้นจากการที่เขายังคงใช้นโยบาย Fixed Exchange Rate ก็เลยจำเป็นต้องมีการใช้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศเข้าไปในการดูแลค่าเงินของเขากันด้วยจนกระทั่งทำให้ล่าสุดก็เกิดความวิตกกังวลว่าแล้วเงินสำรองของฮ่องกงนั้นมีมากเพียงพอหรือไม่ล่าสุดนี้ครับรัฐมนตรีคลังนะครับของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงก็คือพอลชานบอกว่าฮ่องกงเองนั้นยังคงมีเงินทุนสำรองนะครับระหว่างประเทศนะครับเป็นสกุลเงินต่างประเทศอยู่ที่ 440,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงกันด้วยซึ่งถือได้ว่ามากเพียงพอแล้วครับในการที่จะรักษาระบบการใช้การ Fixed Exchange Rate นะครับฮ่องกงดอลลาร์กับ US ดอลลาร์ต่อไปแม้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะนำไปสู่ภาวะเงินทุนไหลออกจากฮ่องกงก็ตามแต่ทั้งนี้ครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะครับว่าพอลชานเป็นเจ้าหน้าที่คนล่าสุดเลยแสดงว่าก่อนหน้านี้มีหลายคนที่ออกมายืนยันสถานะอันแข็งแกร่งของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของฮ่องกงหลังจากที่คาร์ลเบสจากบริษัทเฮเมนแคปิตอลแมเนจเมนต์กล่าวผ่านทวิตเตอร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบอกว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของฮ่องกงที่ใช้ในการปกป้องค่าเงินเหรียญสหรัฐนั้นเริ่มต้นลดน้อยถอยลงเพราะการเข้าแทรกแซงของธนาคารกลางของเขาเพื่อพยุงค่าเงินดอลลาร์ฮ่องกงเมื่อไม่นานมานี้โดยเขาอ้างนะครับว่าเงินทุนสำรองเงินตราต่างประเทศฮ่องกงอาจหมดลงภายในสิ้นเดือนหน้าว่าแบบนี้ในขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่รัฐคือพอลชานบอกว่าฮ่องกงเจอกับปัญหาภาวะอุปสงค์ที่อ่อนแอและเงินทุนไหลออกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็เจอกันทั่วหน้านะครับเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยแข็งค่ามากซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหมายแล้วครับเพราะว่าทางด้านของเฟดตอนนี้ก็เดินหน้าในการปรับขึ้นนโยบายหลายๆครั้งแล้วในปีนี้กันด้วยโดยเขาย้ำนะครับว่าสถานะด้านการเงินของฮ่องกงนั้นยังคงแข็งแกร่งมีกลไกในการเฝ้าระวังความเสี่ยงของฮ่องกงนะครับซึ่งกลไกเหล่านี้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพครับในการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ฮ่องกงเองครับมีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศสูงกว่า 440,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถ้าเทียบไปแล้วนะครับก็คือประมาณสัก 1.7 เท่าของฐานะการเงินดอลลาร์ฮ่องกงนอกจากนี้ระบบการเงินและการธนาคารฮ่องกงเขามีความคล่องตัวครับการดำเนินการภาคธนาคารของเขามีเสถียรภาพมีคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลิศอีกด้วยนะฮะหลังจากที่เฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับนักลงทุนก็แน่นอนละครับมีการเทขายดอลลาร์ฮ่องกงเข้าไปซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อรับผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอันนี้รัฐมนตรีคลังเขาว่ามาแบบนี้ทางด้านของการคลังของฮ่องกงเลยมีการคาดการณ์นะครับว่าถ้าเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกซึ่งก็มีแนวโน้มจะเป็นไปได้จากการประชุมในวันนี้กับพรุ่งนี้ก็จะส่งผลกระทบละครับต่อการไหลเวียนของเงินทุนและทำให้ราคาสินทรัพย์ในตลาดฮ่องกงนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้พอชานเขาว่าไว้แบบนี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปละครับว่าสถานะของฮ่องกงท่ามกลางดอลลาร์ที่แข็งแบบนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่พูดถึงธนาคารกลางฮ่องกงต้องบอกว่าในช่วงที่เรามีการป้องกันค่าเงินบาทจากการโจมตีของควอนตัมฟันนะครับของจอร์จโซโรสในเวลานั้นเนี่ยเราใช้เงินของเราก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีก2ธนาคารนะครับอีก3ธนาคารชาติที่เขามาช่วยเราในการปกป้องค่าเงินในเวลานั้นจนกระสุนบ้านเราเกือบจะหมดก็รวมธนาคารกลางของฮ่องกงไปด้วยก็ยังมีธนาคารกลางสิงคโปร์ธนาคารกลางมาเลเซียแล้วก็ธนาคารกลางของฮ่องกงนะครับที่ช่วยเราแต่ที่สุดแล้วก็ตรึงไม่ไหวก็เลยเกิดเป็นต้มยำกุ้งเมื่อ25ปีที่แล้วนี่แหละครับเฟิร์นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ